และสำหรับรางวัลสาขา The Most Influential นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะคุณชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดนะคะวันนี้ส่งตัวแทนคือคุณนราธิปรัตนประดิษฐ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานปฏิบัติการบริษัทไอคอนสยามจำกัดค่ะขึ้นรับรางวัลแทนนะคะ是的接下来的奖者呢是 Icon Siam 首席执行官ชดาทิพย์女士啊但是今天呢派了代表上台กลุ่มสยามพิวัฒน์ก็บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะทั้งสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนนะคะแล้วก็ศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงเทพค่ะไอคอนสยามแห่งนี้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ是的有请ค่ะในนามของคุณชดาทิพย์จุตระกูลนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณมั่งกู๋และก็ไทยแลนด์เฮดไลน์นะคะที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับค่ำคืนนี้ให้กับเรานะคะในกลุ่มของสยามพิวัฒน์เองแล้วขอให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าเราจะสร้างประสบการณ์ระดับโลกที่เหนือความคาดหมายนะคะแล้วก็จะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกๆคนที่มาเยี่ยมชมในศูนย์การค้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าไอคอนสยามนะคะสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ทั้งหมดนะคะเรามั่นใจว่าเราจะพาเมืองไทยไปปักอยู่ในเวทีโลกให้ได้นะคะเพราะว่าเรามีปณิธานที่ตั้งมั่นว่าเราจะ win the world for Thailand ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณสำหรับสถานที่ด้วยนะครับปีหน้าจัดอีกครับลำดับต่อไปสำหรับผู้ได้รับรางวัล The Most Influential นะครับต้องเสียงกรี๊ดดังๆแล้วล่ะเพราะผู้ได้รับรางวัลก็คือณเดชน์คุกิมิยะพระเอกหนุ่มซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยครับ接下来呢是最受欢迎奖แต่ณเดชน์ติดภารกิจถ่ายละครนะครับเพราะฉะนั้นมีพี่หน่องอรุณโอชาพานุพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทบรอดแคสต์ไทยเทเลวิชั่นขึ้นมารับรางวัลแทนเรียนเชิญพี่หน่องครับ是的是泰国新一代的超级巨星ณเดชน์先生啊但是今天由于有要事在身有请พี่หน่อย代替นี่ก็คือผู้จัดมือทองอันดับต้นๆของบ้านเราวันนี้พี่หน่องก็มาชุดสวยสง่าเป็นพิเศษเลยครับใช่ค่ะ那么可以说啊是泰国新一代的超级巨星啊凭借着实力派赢得了许多泰国和中国以及全球的粉丝ลิขิตรักข้ามดวงดาวโอ้โหดังไกลข้ามดาวข้ามประเทศต้องบอกแบบนั้นนะครับติดกันงอมแงม是的2019年来自星星的你啊非常深受欢迎ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะหนีเห่าค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จนะคะของ Thailand Headline และ Adman Koo นะคะก่อนนี้ก็มาเป็นตัวแทนของคุณณเดชน์คุกิมิยะนะคะเพื่อมารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะก็ขอขอบพระคุณแทนคุณณเดชน์ด้วยนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะน้องณเดชน์ตัวไม่ได้มานะคะแต่ได้ส่งเทปขอบพระคุณมาได้ณที่นี้นะคะไงติดตามชมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ大家好我是ณเดชน์คุกิมิยะขอบคุณนิตยสารแอดมันกุนะครับแล้วก็สำนักข่าว Thailand Headline นะฮะที่ได้มอบรางวัล Thailand Headline Person of the Year นะครับในสาขา The Most Influential Award 2019ให้กับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมรับรางวัลได้นะฮะยังไงก็ตามนะครับขอบคุณแฟนชาวจีนขอบคุณแฟนชาวไทยทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็ติดตามผลงานมาตลอดนะครับผมไม่มีโอกาสเราเจอกันแน่นอนนะครับเซียๆครับบ๊ายบายถึงตัวจะไม่มาแต่ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะโอ้โหเรียกว่าณเดชน์นะคะก็เป็นคนที่น่ารักมากๆนะหล่อตลอดกาลใช่ค่ะด้วยไทยกว่าอยู่จะเชิญโทษแต่การชิง